เมื่อวานนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำรงใต้คุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลสองแห่งและทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งหมด15คนแยกเป็นกลุ่มจากซอยโรงเหล็ก14คนเป็นชาย10คนและหญิง4คนและผู้ต้องหาคู่กรณีเป็นชายอีกหนึ่งคนที่ก่อเหตุแทงจนมีผู้เสียชีวิต ไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการฝากขังโดยยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนศาลไม่ให้ประกันตัวและนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังที่เรือนจำสมุทรปราการพันตำรวจเอกวิชิตบุญชินบุติกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าตำรวจภูธรสำารงใต้ได้รับการประสานจากผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งว่าจะเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนในวันนี้ เบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายสำหรับสำนวนคดีนะคะก็จะแยกเป็นรายบุคคลแยกตามฐานความผิดซึ่งผู้ต้องหาบางคนให้การปฏิเสธและอ้างว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุเพียงแต่ว่าไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งก็จะต้องดูพฤติการประกอบกับกล้องวงจรปิดอีกครั้งค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลตำรวจตรีธนายุทธ วุฒิรัตน์ทำรงรองผู้บัญชาการตำรวจพธรทอภาคหนึ่งเรียกประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าทางคดรีรวมถึงมาตรการป้องกันการก่อเหตุทะเลวิวาทในโรงพยาบาลด้วยส่วนแพทย์หญิงที่ถูกทำร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้พลอากาศโทนายแพทย์ชูพันธ์ชานสมรผู้ภำมิในการโรงพยาบาลวิพารามชัยประการระบุว่า แพทย์คนดังกล่าวยังอยู่ในอาการตกใจค่ะและยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่และก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะกลับเข้ามาทำงานอีกหรือไม่เนื่องจากเกรงกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นจะกลับมาทำร้ายอีกเบื้องต้นนะคะก็ให้หยุดพักงานอย่างเต็มที่ไปก่อนส่วนกระแสข่าวเรื่องแพทย์หญิงขอลาออกขณะนี้ยังไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่ขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนและใครจะขอเข้าพบก็ปฏิเสธเนื่องจากสภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะ